วัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru ทุกวันอาทิตย์ 8:00 น.ครึ่งทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับตลอดสัปดาห์อุ๊ยไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากทดลองสูตรอาหารวันนี้มีขนมอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นเบเกอรี่ฟิวชั่นชื่อว่าพายกะทิรำใหญ่ถ้าคุณผู้ชมตามในโซเชียลมีเดียมีแต่คนโพสเรื่องพายเดี๋ยวนี้พายเขาฮิตมากนะแต่สำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ทำหรอกพายแบบฝรั่ง 100% ฟิวชั่นฉันชอบขนมไทยฉันชอบพายตอนนี้เราจะเอาพายมาผสมกับขนมไทยเป็นพายกะทิลำใหญ่เก๋มากง่ายมากนะเพียงแค่คิดง่ายๆเท่านั้นเองว่าเราจะขนมไทยที่เราชอบรับประทานใส่ลงไปยังไงในถ้วยพายมันก็เป็นตำรับสำหรับวันนี้เลยสำหรับข้าวเหนียวมูลหลายคนก็บอกว่าคงจะทำยุ่งยากมากอยากจะรับประทานข้าวเหนียวมูลเจ้าอร่อยอยู่ในกิโลนึงเป็นร้อยเลยแต่วันนี้สามารถทำข้าวเหนียวมูลให้คุณผู้ชมรับประทานได้ง่ายมากพริบตาเดียวได้ข้าวเหนียวมูลนุ่มหอมมันและอร่อยมากค่ะส่วนแรกที่เราต้องเตรียมไว้ก่อนคือแป้งพายคุณผู้ชมครับแป้งพายวันนี้เราเป็นช็อตคลาสเพสทรีหรือแป้งไข่ลวนนั่นเองใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคุณผู้ชมตรากบใส่ลงไปตามด้วยเนยสดวันนี้ใช้เนยสดชนิดเค็มนะคุณผู้ชมเทเนยสดใส่ลงไปในอ่างผสมน้ำตาลไอซิ่งผงฟูเกลือป่นและนมข้นจืดจากนั้นตีผสมด้วยความเร็วต่ำๆจนกระทั่งแป้งจับรวมตัวกันนะครับเมื่อได้แป้งที่รวมตัวกันดีแล้วพักแป้งไว้สัก15นาทีนำมารีดในระหว่างแผ่นพลาสติก2แผ่นให้ได้แป้งบางแบบนี้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะมาแบ่งดูว่าแบบนี้จะได้สัก3ถ้วยเสร็จแล้วเราก็จัดการตัดซะนำแป้งที่ได้ลอกพลาสติกออกอีกข้างหนึ่งซะเสร็จแล้วก็จัดการกลุ่มแป้งลงไปในพิมพ์นะคุณผู้ชมตัดแบบนี้ก่อนอบก็ใช้ซ่อมจิ้มซะแบบนี้เพื่อให้มีการระบายอากาศที่ดีในระหว่างการอบระบายความร้อนขนมจะได้ไม่ปูดแล้วโก่งงอขึ้นมาในระหว่างที่เรารอให้ถ้วยพายของเราอบสุกเหลืองหอมกลุ่นเราจะมาทำข้าวเหนียวมูลสูตรพิเศษกันนะครับแป้งพายช็อตคลาสเพสทรีเราอบสุกแล้วแล้ววันนี้คุณผู้ชมนี่ก็คือข้าวเหนียวขาวปลาข้าวทองแช่น้ำไว้สักครู่หนึ่งแล้วก็จัดการนึ่งตอนนี้ยังร้อนๆอยู่เลยเราก็จะมูลข้าวเหนียวในขณะที่ข้าวเหนียวยังร้อนๆนะคุณผู้ชมง่ายมากน้ำตาลทรายคุณผู้ชมใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยใบเตยกลิ่นจะได้ออกมาหอมๆอยู่ข้างใต้นี้นะคุณผู้ชมเกลือป่นใส่ลงไปข้าวเหนียวกับเกลือมันเข้ากันแล้วก็วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ขวดเล็กนี่เลย250มิลลิลิตรนะคุณผู้ชมกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกใช้เวลาสั้นๆแค่3ชั่วโมงในการผลิตรับรองว่ามันจะต้องหอมมันในทุกขวดไม่แต่งกลิ่นไม่มีสีสังเคราะห์ด้วยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราอยากจะให้มีความเป็นใบเตยกลัวว่าสีมันไม่ให้อะเราไม่ได้ใช้น้ำใบเตยใส่นะคุณผู้ชมก็ใส่สีเขียวผสมอาหารลงไปนิดนึงแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันในระหว่างที่ข้าวเหนียวยังร้อนๆนะคุณผู้ชมเอาล่ะเสร็จแบบนี้ใช่ไหมง่ายนิดเดียวคุณผู้ชมหยิบแป้งพายที่เราอบสุกมา1ชิ้นตรงนี้ค่อยๆตักนะคุณผู้ชมถนอมหน่อยเสร็จแล้วก็ตักข้าวเหนียวมูลของเราใส่ลงไปเอาล่ะขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมทำหน้ากะทิกันนะคะสำหรับส่วนผสมของหน้ากะทิเราก็ยังคงใช้กะทิอัมพวาขวดนี้นะคุณผู้ชมครับผงสำหรับทำวุ้นแล้วก็เกลือป่นต้องคนผสมตลอดเวลานะคุณผู้ชมเพราะส่วนผสมของวุ้นเนี่ยมันจะเข้ากันดีแล้วก็เดือดง่ายมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องระมัดระวังนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมกะทิเริ่มจะเดือดแล้วละลายแป้งข้าวโพดแล้วก็ใส่ลงไป
คุณผู้ชมรอสักครู่นะเนี่ยเริ่มข้นแล้วนะส่วนผสมเอาละเราจะปิดเตาจากนั้นเราจะตักส่วนผสมที่เราทำสุกเรียบร้อยแล้วหยอดใส่ลงไปในถ้วยพายนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมหน้าเริ่มทรงตัวสัมผัสได้คุณผู้ชมแตะนิดนึงลำไยต้องบอกคุณผู้ชมว่าล้างมือสะอาดแล้วอันนี้เป็นงานประณีตจะต้องแกะลำไยให้ดูสวยงามจากนั้นก็นำลูกปัดสีมาโรยใส่เฉพาะตรงส่วนที่เป็นข้างล่างขอบถ้วยนะคุณผู้ชมเพื่อทำให้พายของเราดูสวยงามน่ารับประทานยิ่งขึ้นเรายังมีใบนะใบเตยอุ้ยพายลำไยสวยงามหนึ่งถ้วยให้คุณผู้ชมวางตรงนี้เชิญรับประทานค่ะ